สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเสียงตะแหลมวันนี้จะพัดหมู3ชั้นค่ะแต่ว่าจะรวนก่อนนะมาดูค่ะใส่น้ำมันเลี้ยงไว้นิดหน่อยค่ะพัดแบบง่ายๆใครจะไปทำกินก็ได้นะจ๊ะแบบนี้ค่ะละเข่าละรอดกินนะหมูสามชั้นจะไปเลือกหมูแบบมันน้อยๆหน่อยก็รวนๆไปแบบนี้นะคะคนอันนี้กำลังลวกยอดมะระยอดมะระฟักม่วงแล้วก็ตำลึงแล้วก็ยอดเควันนี้ไปทำบุญในอยุธยามาค่ะจะไปกินอาหารเห็ดเปรมฤทัยเลยรถติดไปต้องรีบกลับเร็วหน่อยมีเบื้องหลังรีบกลับเร็วแล้วก็มาทำต้องมาปรุงอาหารกินเองที่บ้านซื้อไปเอาที่ส่วนนี้ก็ไปที่ส่วนแม่หน่อยง่ายๆค่ะไม่ยากเลยน้ำปลาย่างทอดที่อร่อยมากไอ้ตั๊กเขาแนะนำเป็นของพิศโลกนะรู้สึกอ๋อครับของนครสวรรค์หนูอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยเวลาสั่งทีพี่สั่งมาเป็นแบบ 20-30 ลังนะแล้วก็มาแล้วก็ส่งไปสั่งโคราชเวลาสมัยก่อนทำหมักหมูขายอ่ะทำคราวเนี้ยอร่อยมากนครสวรรค์แม่ก็บอกของพี่โจ้นะเฮ้ยในน้ำบ้านคนบ้านคนถ่ายอุปกรณ์ไม่มีอะไรเยอะเลยแค่นี้ค่ะนะคะรวนหมูไปเรื่อยๆนั่นออกเหลืองๆจากหน่อยนะเลือกหมูสำคัญแล้วก็มาหั่นเวลาหั่นก็หั่นชิ้นเล็กๆค่ะชิ้นเล็กๆจะดูน่ากินชิ้นใหญ่มากก็ไม่ไหวจะครัวเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วฟันไม่ดีเกณฑ์หนูเบ็ดก่อนนะจะที่สี่สามหมูเหลืองแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมไปเพราะว่ากระเทียมถ้าใส่ก่อนหน้านี้มันจะไหม้นะจ๊ะต้องผัดกระเทียมไปเล็กน้อยเบาไฟได้เลยตอนนี้ถ้าชอบกรอบใครที่ชอบกรอบมากกว่านี้ก็ให้เหลืองกว่านี้ก็ได้จ้าเคล็ดลับก็ใส่พริกนะชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดจ้ะพริกป่นธรรมดาเนี่ยนะจ๊ะหรือถ้าใครจะตำพริกแห้งใครจะตำพริกแห้งก็ได้จ้ะทำพริกแห้งกับกระเทียมก็ได้จ้ะหอมอร่อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาจารย์ชูของเราอาจารย์ชูสอนโรงเรียนไหนครับพี่สอนทุกโรงเรียนค่ะอาจารย์ชูสอนไพรเวทสอนในบ้านโอเคสุดท้ายก็น้ำปลาก็ใส่แล้วแต่ชอบแต่ว่าเรากินไม่เค็มเราก็ใส่น้อยหน่อยทำเกลือไว้ก่อนเติมได้ครับเกลือไว้ก่อนนะคะหอมไหมปลาเขาหอมมากพุทธายตอนนี้ค่ะใบมะกรูดหั่นอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยซูม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 โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะนี่กินแล้วนะคะกินได้พักนึงแหละกินน้ำพริกนะเนี่ยตำลึงแม่ตลาดได้ตำลึงลวกมันก็น้ำพริกปลาฉลาดครับผมไม่พลาดอืม
อือ